เพื่อนๆน้องๆนะคะน้องๆปอโทนะคะก็ในส่วนของหนังสือที่เราร่วมกันแปลนะคะพี่ก็ได้รับผิดชอบในส่วนที่จะเป็นคลิปที่มันมาจากหลายท่านหลายส่วนมากแต่ก็พยายามที่จะดึงมาเผื่อพวกเราจะไปใช้ในงานบ้างนะคะอาจจะไม่เรียนในทางเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวไหนที่ยกตัวอย่างไม่ถูกหรือว่ามีความผิดให้จะช่วยเสริมอีกทีนึงนะคะก็หนังสือเล่มนี้นะคะก็คนนี้นะคะโรเจอร์บูลลี่นะคะเป็นคนที่เกลียดขึ้นมาตัวแรกเลยนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆแบบจบในตอนแต่ละของตัวเองแต่ละอันนะคะอันแรกเลยก็คือ surprise the brave นะคะก็คือว่าเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างน้องๆมาเรียนใช่ไหมคะก็จะมีการทำให้ตัวเองสดชื่นได้อาจจะด้วยกาแฟสักแก้วสักหนึ่งสักแก้วนะคะเรื่องของสมองก็เหมือนกันนะคะนักวิชาการที่ยาเขาอธิบายว่านักวิจัยเขาอธิบายว่านะคะสมองของเราจะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะคะที่เห็นอยู่ข้างบนเนี่ยที่เป็นจุดเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะคะซึ่งมันจะเรียนตัวแล้วมันก็จะมีวิธีการที่จะเรียนข้อมูลต่างๆเป็นซีรีส์เข้ามาด้วยกันแล้วทีนี้สมองมันทำงานแบบว่าลองฟังใครพูดยังไม่ทันจบประโยคเลยเราจะคาดการณ์ไปล่วงหน้าว่าเขาจะพูดอะไรแล้วซีรีส์มันก็จะเรียงมาคล้ายๆกับว่ามันคลินิกได้เลยค่ะว่าต่อไปแล้วจะพูดอะไรนะคะเพราะงั้นตัวนี้นะคะนักโฆษณาก็พี่เดินก็เลยดึงประโยชน์จากตรงนี้เข้ามาใช้ในการเรียงร้อยถ้อยคำหรือว่าภาพให้เราคาดเดาว่าไอ้ที่เหลือที่เป็นคำในช่องว่างหรือภาพถัดไปน่าจะเป็นอะไรแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์สมองของเราแล้วก็จะเกิดความน่าสนใจขึ้นในแอปของเรานะคะยกตัวอย่างก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นเตกิล่าเคยกินไหมพี่กี้เคยไหมเตกิล่าบองหม่าที่เรามีขายนะที่บองหม่าจริงหรือเปล่าทีนี้มันจะมีประโยคหนึ่งที่เขาจะคุ้นเคยกันก็คือคำว่า practice makes perfect นะคะแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นำชื่อของเขาเข้ามาแทนให้เกิดการกระตุ้นว่าเนี่ยนะให้เกิดเซอร์ไพรส์ตัวเองขึ้นแล้วก็ใช้แทนคำว่า perfect มันก็บอกว่าเป็นการ wake upเอาเวลอดีตก็คือทำให้เกิดความน่าสนใจแล้วก็เอาความโปรเจกต์มาใส่ในผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เป็นการนำไปใช้กันเลยนะคะทีนี้เวลาที่เราเขียนคอนเทนต์เฮดไลน์แบรนด์สโลแกนหรือว่าพิมพ์แอดเนี่ยเราก็สามารถใช้หลักเนี้ยเข้าไปช่วยในการโฆษณาเราได้นะคะปุ๊บอย่างตัวนี้นะคะเราจะคุ้นชินกับคำว่า home sweet home ทีนี้ก็จะมีวงการโฆษณาเอาไปใช้เวลาที่เขาพูดถึงบ้านอัจฉริยะก็จะเป็นโฮมสมาร์ทโฮมก็ทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกตระหนักแล้วก็คิดถึงแอปได้เร็วกว่านะคะแต่ตัวล่างที่จะไม่ใช่ตัวโฮมหรอกค่ะจะเป็นตัวอย่างที่เซิร์ฟมาแล้วเจอว่าการใช้คำซ้ำให้สมองเกิดการกระตุ้นเช่นสมาร์ทโซลูชั่นฟอร์สมาร์ทโฮมอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดการติดหูติดตามากกว่านะคะตัวนี้หลายคนอาจจะเกิดไม่ทันคือในวงการน้ำอัดลมที่จะมีน้ำสีน้ำเขียวน้ำแดงสารพัดมีน้ำส้มด้วยเมื่อก่อนกินน้ำส้มนะคะชอบน้ำส้มรสชาติไหนคะคุณลุงไปเล่อย่างตัวพี่แคทก็ชอบกรีนสปอร์ตทีนี้ปุ๊บนะคะมันก็จะมีว่าเวลาสั่งน้ำส้มบางทีเราสั่งน้ำส้มขวดหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสั่งยี่ห้อไหนไม่รู้ในแฟนต้าก็เลยคิดว่าถ้าคิดอยากจะกินน้ำส้มแฟนต้าหรือว่าน้ำสีคิดแฟนต้าก็ต้องสั่งอะไรคะแฟนต้าน้ำเขียวแฟนต้าน้ำแดงแฟนต้าอันนี้เป็นการเว้นช่องให้กับสมองนะคะว่าเราพูดอย่างนี้แล้วเราจะสั่งอะไรนะคะไม่แน่ใจว่ายกตัวอย่างถูกไหมอาจารย์ประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นการเรียนเดต้าซีรีส์ในสมองเราว่าเมื่ออย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงก็เป็นที่โปรแกรมมาที่มันทำงานในสมองเราคาดการอย่างเรียนนาฬิกานี้มาจะล็อกเก็ตก่อนเสร็จแล้วก็จะมีนะคะที่หมวกผูกเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นนาฬิกาข้อมือซึ่งอันแรกกับที่สองเหมือนจะเชื่อมกันเป็นอันที่สามพอดีก็เป็นการเซอร์ไพรส์เบรนนะคะส่วนตัวนี้นะคะอันนี้มีความว่าอย่างรถยนต์รถบรรทุกยี่ห้อนิสสันเนี่ยนะคะเวลาที่เราขับรถพวกนี้บางทีเซลล์ต้องเตรียมข้อมูลดาต้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลเทคนิคการรับน้ำหนักบรรจุบรรทุกได้เท่าไหร่แต่แทนที่เขาจะเลือกใช้ข้อมูลละเอียดแบบนั้นนะคะเขากลับเลือกใช้ภาพที่ทำให้เกิดความน่าสนใจก็คือว่าที่ผมบอกสมรรถนะของรถคันนี้
ว่าแม้แต่จิงโจ้ก็ยังมาทุบที่โฟมแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยก็เหมือนกันเป็นการกระตุ้นสมองเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในงานการทำรายการทีวีก็เหมือนกันถ้าเราสามารถทำรายการทีวีให้มันแบบว่าเซอร์ไพรส์มีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นในรายการอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดความน่าสนใจในรายการทีวีมากกว่าทิปตัวที่สองนะคะก็คือ use simple slogan นะคะบางครั้งนะคะสโลแกนง่ายๆก็ได้ขายได้เท่าตัวเลยเขาบอกว่าตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดก็คือวอลมาร์ทนะคะวอลมาร์ทเนี่ยนะคะใช้สโลแกนง่ายๆว่า save money life better นะคะซึ่งลูกค้าเขาจะไม่ค่อยชอบให้คำสโลแกนที่ดูแบบ luxury เขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราช้อปปิ้งที่เนี่ยเราประหยัดเงินแต่อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมคะคิดว่าตัวเองประหยัดเงินก็เลยซื้อเยอะขึ้นก็ทำให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นเท่าตัวเพราะฉะนั้นแมสเซจนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้ง่ายแต่ว่ามีอิทธิพลนะคะทีเนี้ยเวลาที่เราตั้งสโลแกนเราก็ต้องดูด้วยว่าแบรนด์ลูกของแบรนด์นั้นเป็นยังไงนะคะแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากตัวเนี้ยในการสร้างโอกาสทางการตลาดค่ะยกตัวอย่างนะคะ Just Do It นี่ง่ายมากเลยเห็นโลโก้กับนิมายก็รู้แล้วว่าหมายถึงไนกี้ซึ่งสโลแกนตัวเนี้ยนะคะมันเป็นความตั้งใจง่ายๆที่มาจากว่าจะออกกำลังกายหรือว่าทำอะไรไม่ต้องมีข้ออ้างง่ายๆออกไปเลยไม่ว่าจะอากาศอุณหภูมิเป็นยังไงโลเคชั่นเป็นยังไงก็จะสูดอีกแล้วก็ใช้เครื่องทำง่ายๆนี่นะคะไปสร้างแวลูให้แบรนด์มันก็แบบออกมาเป็นแบบจัสต์สูดตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือทานี่เป็นน้ำยาซักแห้งนะคะซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ในสหรัฐนะคะแล้วก็ในตลาดโลกด้วยเขาก็ใช้สโลแกนง่ายๆว่า Thai skin burns out เมื่อทามาสิ่งสกปรกก็หายไปง่ายๆนะคะตัวนี้ค่ะก็ Apple มีช่วงนึงที่สโลแกนเขาก็เรียกง่ายแต่ว่าทรงพลังเพราะเขามาจากการที่บอกว่าคนเราทำงานภายใต้ความแตกต่างได้หลากหลายแล้วเขาก็ทำคลิปวิดีโอออกมาซึ่งมีอัจฉริยะที่หลากหลายนะคะหลายเชื้อชาติหลายอาชีพทั่วโลกสามารถที่จะทำให้เกิดความนะคะเป็นงานที่ดีได้ภายใต้ตัวนี้นะคะดูวีดีโอไหมคะไม่ต้องดูก็ได้ตัวต่อมาค่ะทีมตัวต่อมาก็ Muffin by Amy Adams Muffin แต่เรียกชื่อออกไปได้หลากหลายก็คือมันจะเป็น Power ของ Positive Brainจริงๆแล้วเวลาเราแบ่งแคตตาล็อกอะไรเนี่ยคะยาสีฟันก็คือยาสีฟันรถก็คือรถแต่ว่าสิ่งที่เราเรียกผลิตภัณฑ์เราจะส่งผลต่อคาแรคเตอริสติกก็คือบุคลิกภาพตลอดจนการยอดขายของมันด้วยนะคะอย่างสมมุติว่าตัวเนี้ยเค้กถ้าเราใช้คำว่าเค้กแครอทเค้กมันก็เวลาเรียกถึงเค้กก็คืออะไรที่แคลอรี่เยอะหน้าตาสวยแล้วก็แพงที่แต่ทำไม่ดีต่อสุขภาพแน่แต่พอเปลี่ยนไปใช้คำว่ามัฟฟินมันก็แลดูแบบเป็นอาหารแบบมีประโยชน์นะคะเพราะการใช้คำที่มันเป็นโพซิทีฟเลยเรียกไปอีกแบบนึงก็ช่วยโปรดักต์ของเราได้โดยเฉพาะถ้าโปรดักต์ของเราเนี่ยยังมีส่วนผสมที่ไม่ค่อยโอเคอาจจะเป็นเนกาทีฟหรือว่าปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็แค่เปลี่ยนชื่อนิดหน่อยนะคะในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของเราจะคูลเดิมจะเปลี่ยนชื่อให้มันดูโอเคขึ้นนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างมิลเชคเนี่ยพอนึกถึงมิลค์เชคก็นึกถึงอะไรที่มันอุดมไปด้วยนมแล้วก็อะไรนะไขมันเนาะเราเปลี่ยนเรียกเป็นสมูทตี้ก็ดูแบบเฮลตี้มากนะคะพาสต้าเราเปลี่ยนไปเรียกสลัดนะคะอันนี้ผิดแคนดี้ชิลเราเปลี่ยนเป็นโฟกชิลแลดูสุขภาพดีนะคะโพเทโต้ชีสก็เปลี่ยนเป็นเวจี้ชีสหรือว่าเราจะเรียกผิดโซว่าชาวเวจี้อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะการตั้งชื่อนะคะถ้าเกิดว่าบรรจุภัณฑ์สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองให้มันแลดูมีคุณค่าขึ้นจากการเรียกหรือว่าปรับปรุงเป็นอีกแบบนึงอย่างไดเอทโค้กเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์เลยเนาะจริงๆใช่ไดเอทโค้กนะคะทำคุณบอกให้มันเพียวขึ้นแลดูบอกว่าหรือไดเอทโค้กก็จะผอมลงก็ไม่นะจริงแล้วมันปริมาณมันก็อาจจะเหมือนเดิมแหละเพียงแต่มันดูสูงขึ้นดูเพียวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้จะมีเบสิกเวิร์ดมาฝาก2คำนะคะคำที่1คุณจะคุ้นเคยมาโดยตลอดหรือว่าเราถูกฝังหัวมาตลอด
คำว่าสตรีซึ่งเป็นคำที่ power มากมีพลังมากมาหลายศตวรรษแล้วนะคะแล้วก็ท็อปปี้ไรเดอร์จะใช้คำนี้ก็ได้ผลทันทีเพราะเราก็ชอบของฟรีกันนะคะเวลาที่ใช้คำนี้ให้ใช้คำว่าฟรีฟรีจริงๆไม่เกี่ยวกับฟรีคือที่ฟรี 100% เลยจะมีผลดีที่สุดนะคะคำว่าฟรีก็ถูกฝังไปในสมองเราแบบมาหลายช่วงแล้วนะคะทีนี้ถ้าอยากที่จะขายอะไรได้มากที่สุดก็ใช้ตัวนี้เป็นประโยชน์ได้เลยแต่ก็มีข้อระวังเล็กๆน้อยๆอยู่นะคะก็คือคำว่าฟรีเนี่ยไม่เหมาะกับการแจกตัวอย่างทดลองเพื่อที่จะดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นน่ะมันน่าสนใจไหมสำหรับกลุ่มที่จะเข้าจดคนจริงๆนะคะเมจิกเวิร์ดคำที่สองอาถึงตัวอย่างฟรีเนาะตัวอย่างที่ชัดเจนที่ไอเมซอนได้รับนะคะเขาเคยมีแคมเปญว่าถ้าสั่งหนังสือฟรีชิปปิ้งค่าขนส่งเล่มที่สองซึ่งทั่วโลกมันขานรับกับโปรโมชั่นนี้มากยกเว้นฝรั่งเศสทีนี้นักการตลาดก็เลยที่แอบคิดว่าจำแบบคนฝรั่งเศสจะมีเหตุมีผลในการซื้อหนังสือมากก็เลยเล่นที่สองมากก็เลยไม่สนใจแต่สุดท้ายแล้วพอเปลี่ยนแคมเปญทีหลังบางอย่างนะคะแล้วให้ฟรีในบางอย่างยอดขายก็กลับมาจำขึ้นภายหลังแสดงว่าทำนี้มีที่คนมากการที่ใช้กลยุทธ์ฟรีก็มีหลายอย่างเช่นข้อมูลฟรีชิมฟรีส่งสินค้าฟรีของชอบลองผักฟรีอะไรต่างๆนะคะเนจิกวดคำต่อไปก็คือคำว่าฮิลนะคะพยายามทำให้สินค้าของเราแลดูใหม่เสมอซึ่งเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเลยช่วงที่ชอบล่าและเก็บสะสมมานานแล้วปัจจุบันนี้มนุษย์เก็บอะไรได้ไม่นานแล้วก็เบื่อดังนั้นเราต้องพยายามหาอะไรใหม่ๆมาให้คนอยู่เสมออาจจะด้วยการปรับปรุงให้แลดูเป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปเปลี่ยนการรับรู้ในเรื่องของแบรนด์นะคะความจงรักภักดีต่อแบรนด์ยังอยู่นะคะอันนี้จะเน้นพูดมากเพราะว่าเวลาเจอของใหม่เราก็มักจะต้องรอนะคะตัวต่อมานะคะเขาบอกว่าสมองของเราจะผูกพันกับเรื่องราว your brain on story engage our brain จริงไหมจริงนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันพิสูจน์ได้แล้วว่าประสบการณ์เขาบอกว่าสตอรี่เนี่ยจะทำให้เราแบ่งปันประสบการณ์ที่สดใสมากยิ่งขึ้นตัวนี้ที่เห็นน่ะไม่ใช่ข่าวนะคะจะเป็นออกแนวโฆษณาชิ้นแรกๆที่เขาใช้กลุ่มวิธีคล้ายๆกับสร้างฉากสร้างซีนให้เราดูสตอรี่แล้วก็นำมาใช้กับงานโฆษณานะคะก็จะมีนักจิตวิทยาที่เขาบอกไว้นะคะว่าจริงๆเวลาที่เราอ่านเรื่องราวอะไรเราไม่ได้เป็นแพสซีฟออเดียนเลยเรากำลังอ่านไปคิดไปจินตนาการไปแล้วก็ผูกเรื่องราวเข้ากับประสบการณ์จริงนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์นะคะเรื่องการเล่าเรื่องแทนที่จะขายรถรูปแบบรถตรงๆก็เหมือนเล่าเรื่องตั้งแต่ยังไม่แต่งงานเลยขับรถแม่ก็เตือนแล้วก็เริ่มมีแฟนสุดท้ายมีรถสักคันกลายเป็นรถครอบครัวก็ใช้สตอรี่นะคะมาใช้ในงานโฆษณานะคะส่วนตัวนี้ก็เหมือนที่จันเปิดไทยประกันชีวิตอะไรให้ฟังนะคะให้ดูนะคะก็เวลาเราผูกโฆษณาเข้ากับเรื่องนะคะมันจะทำให้เราแบบสมองเราจดจำมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงโอเคนะพี่ต้องจบเลย
ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันนะคะคือผูกเป็นสตอรี่นะคะสุดท้ายก็เป็นโฆษณาก็เพราะว่าสมองของเราผูกพันกับสตอรี่นี่เองนะคะทีนี้ตัวต่อมานะคะอันนี้จะช่วยเสริมของน้องเดย์แต่ว่ามีบางส่วนที่น่าสนใจที่มีความต่างกันเลยปกติเราทำโฆษณาโดยเฉพาะโฆษณายุคก่อนเนาะทีวีช่องคอมเมอร์เชียลคอมเมอร์เชียลนะคะก็พี่เลเตอร์นะคะจะชอบมากเลยที่เวลาทำโฆษณาออกมามันจะต้องมีอะไรเป็นองค์ประกอบเขาเรียกว่าโปรดักชั่นแวลูสูงมากใช้ทั้งนักแสดงนะคะใช้เสียงใช้มิวสิกพีเพิลคัลเลอร์โลเคชั่นดีๆกว่าจะทำงานโฆษณามาหนึ่งชิ้นขนาดว่าภาพหนึ่งภาพยังมีค่ามากกว่าคำมากกว่าพันคำแล้ววิดีโอหนึ่งเรื่องจะต้องมีมากกว่านั้นอีกก็คือใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาเพื่ออธิบายแล้วก็เป็นสื่อที่นักโฆษณาชอบเพราะว่ามันสามารถสร้างอารมณ์ emotional reaction ให้กับผู้ชมได้ด้วยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะนักภาษาวิทยาบอกว่า neural engagement เนี่ยตรงนี้ตรงกันข้ามแล้วคุณสามารถใช้ text นะคะสร้าง fantastic story ได้ low production cost ได้ supply factor เกิดขึ้นได้แล้วก็ขายได้ในผลทางแบบไม่ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำแบบเดิมนะคะไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรมาดูซิว่าประสิทธิภาพของมันเป็นยังไงกับข้อความเหล่านี้นะคะเนี่ยค่ะดูเลยบอกว่าใครเป็นพ่อใครเป็นพ่อเป็นคนไทยมีภาพไหมคะได้มีนะคะแล้วก็ต่อมาบุเลตก็บอกว่าฉันไม่ใช่พ่อเธอแน่แน่แหละเพราะว่าเนี่ยการป้องกันเขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะเขาเป็นถุงยางทำไมส่วนตัวนี้นะคะขนมตัวนี้ก็บอกว่าอัมยูมาเตอร์คือพ่ออะไรคะตีความตอนเด็กๆกินขนมได้เนี่ยใช่ไหมอยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กก็กลายเป็นแม่หนึ่งกลายประมาณนี้นี่ก็ไม่ได้ใช้ข้าวเลยก็ปรับต้นทุนต่างๆนะคะอีกตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะรถยนต์ยี่ห้ออะไรคะคุณกี้เล่นกันเองใช้เทคเสียงเดียวเลยไม่มีภาพไม่มีคนแสดงอะไรเลยใช่แล้วก็ย้ำตัวแต่ก็อยู่ด้วย VR application ค่ะอันนี้น่าจะอธิบายในเรื่องของsurprise delay ได้ด้วยคือทำให้เราเกิดซีรีส์ว่าตัวต่อไปเป็นอะไรเริ่มว่าเอาตัวแต่ก็อยู่ขยันย้ำอีกทีนึงนะคะตัวนี้ยิ่งชัดเจนเลยก็คือแค่ใช้เทคตัวนี้สาย 7.45 เมตรอะไรคะไลฟ์ทูไปไมโครนอลหรือไอโก้แวะซื้อของไปทำงานก็บ้านกันไปนะคะทีนี้มาอีกตัวหนึ่งนะคะเส้นชัดเจนมากที่ขยายความว่าบางครั้งข้อความเนี่ยก็มีอิทธิพลมากกว่าเราใช้ภาพที่เสียงมาลงกันซะอีกคือเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะก็คือ Google เนี่ยเป็น Search Engine ที่ใหญ่มากเขาก็โฆษณาตัวเองโดยที่เขาไม่ได้ใช้อะไรเพราะต้องจัดเก็บแล้วก็มีการเก็บเน้นแล้วก็มียอดไปสูงมากนะคะอยากแกล้งอยากให้ดูตัวนี้เรื่องถูกไปเออ ประมาณนั้นเขาถามคือไม่เห็นอะไรนะต่อมา
เอ็กซ์เพิร์ทได้แข็งแรงได้ไงคะเนี่ยการจบราคาจะมีเดียวถ้าคุณแม่ไม่แข็งแรงก็ทำเนี้ยได้ใช่ไปซีเบทให้กับตัวเองThe power of touch ก็คล้ายๆกับน้องเมย์แล้วก็ที่จะเคยสอนนะคะว่าทางจิตวิทยาเนี่ยเราเป็นเจ้าของอะไรไม่ต้องหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทางกฎหมายเจ้าของที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหรือว่าเรามีทีมฟุตบอลที่เราเปิดตาอยู่ในองค์กรและองค์กรนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าจะมาใช้ในงานโฆษณาคือว่าเป็นงานการตลาดก็คือว่าถ้าเราทำให้ลูกค้าได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างรวดเร็วและเพียงเสี้ยววินาทีเนี่ยทำให้เขาเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของแล้วเขาก็จะให้ค่าราคาสินค้านั้นสูงขึ้นมาทันทีแล้วระหว่างที่ลูกค้าทดลองอยู่นะคะเราก็พยายามที่จะเชียร์อัพนะคะให้เขาแบบเหมาะแล้วน่าสวยแล้วอะไรเงี้ยเหมือนทำมาเพื่อพี่เลยอะไรประมาณอันนี้ก็เป็นหลักจิตวิทยาที่ก็น่าจะจริงนะคะใช่ไหมนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วพี่ถามว่าพี่ทายดูนาฬิกากดเท่าไหร่เล็กมือเท้าบอกว่า2 ดวงแล้วก็ขอรับงานแล้วก็ยื่นให้ยื่นให้จับแล้วบอกว่าให้ทายใหม่ก็เป็น990พี่ก็เลยบอกว่าพี่ขับรถคันเท่าไหร่ก็บอกราคาไปนั่นแหละราคาเท่ารถพี่มีไม่กี่เดือนเพราะว่ามันเดือนเดียวในโลกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกพี่ว่าถ้าอยากให้พี่ให้ราคาเพิ่มก็ให้พี่เป็นเจ้าของก่อนอันนี้นะคะเป็นอีกทิปนึงก็คือลบพูดแต่ CEO on TV สรุปใจความสำคัญออกมาได้ว่าทำไมไม่ควรเอา CEO เจ้าของธุรกิจหรือสปอคแมนที่เป็นตัวแทนของบริษัทไปอยู่ในโฆษณาหรือออก TV ก็เพราะว่าเขาไม่ใช่นักแสดงอาชีพบางทีสิ่งที่เขาพูดกับที่นักโฆษณาต้องการมันไม่ไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาษากายหรือว่าสีหน้าท่าทางนะคะซึ่งผู้ชมเนี่ยจะยึดถือในเรื่องของbody talk หรือว่าภาษากายมากกว่าเพราะงั้นไม่จำเป็นก็ไม่ควรที่จะ CEO แต่ไปอยู่ในโฆษณาหรือว่าไปออกทีวีนะคะให้คิดแบบส่วนอื่นอันนี้ส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าอันที่ซักเซสอาจจะมีบ้างนะคะต่อมานะคะก็คือ customer reply change mind ก็คือเวลาที่ผู้บริโภคมีปัญหาอะไรนะคะเราอย่ารีรอไม่ต้องรอให้มีปัญหานะคะคือเราควรที่จะตอบโต้กับผู้บริโภคให้เขารู้สึกว่าเราห่วงใยใส่ใจแล้วก็เป็นไปในทันทีนะคะแล้วก็มันก็จะคล้ายๆกับอันสุดท้ายหรือว่าถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์มีปัญหาผู้บริโภคไม่พอใจก็ควรที่จะรีบขอโทษอย่างซินเซียร์และจริงใจนะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกวันนี้ออกไปจากบ้านพร้อมด้วยสมาร์ทโฟนพฤติกรรมก็คือถ่ายพอใจไม่พอใจก็แชร์ก็โพสบางครั้งเขาไม่ได้รับการแก้ไขก็จะเป็นไงคะเผยแพร่สิ่งนั้นออกไปก็ยากที่บริษัทจะแก้ไขนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวไปแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่านักดนตรีกลุ่มนึงเนี่ยเขาเดินทางไปยูไนเต็ดแอร์ไลน์แล้วก็เขาขนส่งกระเป๋าไม่ดีทำให้กีตาร์ได้รับความเสียหายแล้วก็พนักงานเพื่อนก็บริการไม่ถูกใจนะคะก็เลยทำให้เขาทำงานด้วยค่ะศิลปินนาราโกก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาไม่ใช่แต่งทำเป็นมิวสิกวิดีโอด่าในเพลงนั่นแหละนะคะออกมาแล้วก็มียอดวิว10 ล้านซึ่งทำให้เกิดความเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะขอโทษนะคะรีบขอโทษนะคะจบแล้วค่ะอาจารย์จบที่สไลด์นี้แหละ